ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart ค่ะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นของธรรมวรีศรีตถาคตของธรรมวรีศรีแช่มของวัดภูจวงแล้วก็ลูกศิษย์กรรมฐานหลายๆท่านนะที่ถูกแท็กไป ขออนุญาตนะคะมันไม่ทราบว่ามันเป็นแสงอะไรสะท้อนมาอาจจะเป็นขวดน้ำอันนี้นี่ค่ะเกิดอะไรขึ้นกับไม่มีแสงสะท้อนมาเฉยนะคะอ๋อมีแสงสะท้อนมาสวัสดีค่ะเจ๊เฮงนะคะขออนุญาตเอียงนิดนึงอุ้ยเมื่อกี้แสงสะท้อนแล้วหน้ามืดเลยค่ะตาเสียเลยนะคะแสงสะท้อนเข้าตามาโอ้โหอายุเยอะขึ้นนะคะเนี่ยพอมีอะไรเข้ามาปุ๊บนี่มันไวมากเลยค่ะสำหรับผลเสียตาพร่าเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เพชรหน้าตาพร่าเลยก็มาคุยกันต่อเมื่อวานที่สัญญากันเอาไว้ว่ามันมีในปกติชีวิตของคนเราเนี่ยเราจะมีใช่กับไม่ใช่ใช่กับไม่ใช่ทั้งวันเลยทั้งวันเลยค่ะที่เราจะรู้สึกว่าอันนี้มันใช่นะถ้ามันใช่เราก็จะรู้สึกดีแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แหละแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่มากๆเข้าเนี่ยมันก็จะหงุดหงิดจะหงุดหงิดแล้วเราจะทำยังไงกับมันนึกถึงคัมภีร์วิพังค่ะคัมภีร์วิพังเนี่ยเป็นคัมภีร์หนึ่งที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าชอบมากตอนที่เรียนมันเป็นนิสัยเราคัมภีร์วิพังเป็นนิสัยเราเขาจะอธิบายธรรมะแต่ละข้อเนี่ยในหมวดเนี่ยเขาจะอธิบายสมมติว่าสีดำคืออะไรสีดำคือตรงข้ามกับสีขาวคือเขาจะไม่พูดถึงแค่สีดำอย่างเดียวแต่เขาจะบอกให้รู้ด้วยว่ามันตรงข้ามกับสีขาวสีดำเป็นยังไงสีดำมันอะไรเงี้ยเขาจะพูดถึงว่าสีดำมันจะใกล้ๆกับสีเทาอ่ะถ้าพูดลักษณะของการใกล้เคียงเนี่ยใกล้กับสีเทาตรงข้ามกับสีขาวเขาจะพูดถึงคุณสมบัติของสิ่งนั้นเนี่ยชัดเจนมากพอตัวเองทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็จะมีอุปนิสัยนี้คือจะพยายามหาไอ้ตรงสิ่งที่เราทำเนี่ยให้มันได้ชัดที่สุดเพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องที่สุดแต่ปัญหาของชีวิตที่ผ่านมาก็คือว่าคนรำคาญคนรำคาญนิสัยนี้จนบางครั้งเนี่ยเราก็จะตัดสินใจช้ามากเพราะความที่ว่าเราต้องหาคำตอบด้วยตัวเองเราไม่สามารถที่ถามใครได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีโทสะเป็นเรือนใจกันทั้งนั้นเลยมีโทสะเป็นเรือนใจมีความไม่โยนิโสมนสิการเป็นเรือนใจพอเราเข้าไปถามเพื่อที่เราต้องการข้อมูลเพื่อตัวเราเราคิดอย่างนั้นนะคะที่ไม่โกรธเขาเนี่ยเพราะว่าข้อมูลที่เราถามเนี่ยเรากำลังหาความรู้ไงคะหาความรู้เพื่อที่จะตัดสินใจชีวิตของเราเองทีนี้ถ้าเราถามเขาแล้วเขารำคาญเราก็ต้องหาคำตอบเองถ้าเราอยากจะรู้อยู่เนี่ยเราก็ต้องหาคำตอบเองเราก็ไม่ว่าเขาแต่บางทีเนี่ยในการตัดสินใจบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดมีใครมาให้อาจารย์นมโมลีนตัดสินใจอะไรสักอย่างนึงเนี่ยตัวเองก็จะถามหลายอย่างถามของเขาค่ะเขาชอบแบบนี้ไหมเขาชอบแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยบางทีบางคนก็บอกรำคาญทำไมไม่ตัดสินใจมาเลยอะไรเงี้ยสมมติว่ามีคนบอกว่าจะให้อะไรอาจารย์ธรรมวรีสักอย่างนึงสมมติว่าจะให้อยู่กุฏิหลังใหม่เนี่ยสมมติกุฏิพี่ต๋อมให้อยู่กุฏิหลังใหม่เนี่ยจะให้อยู่ถ้าเป็นก็ให้ตัดสินใจเลยว่าตัดสินใจดิว่าจะอยู่หรือไม่อยู่เองก็จะไม่ตัดสินใจเลยค่ะนี่คือนิสัยจะเล่าให้ฟังว่าคือนิสัยว่าเขาจะคิดว่ากุฏิเนี้ยต้องถามพี่ต๋อมก่อนว่าพี่ต๋อมสร้างมาพี่ต๋อมอยากอยู่ใช่ไหม
พี่ต๋อมไม่ต้องตอบว่าพี่ต๋อมสร้างให้ใครอยู่ก็ได้ไม่ต้องตอบคำนั้นต้องถามว่าพี่ต๋อมอยากอยู่ใช่ไหมพี่ต๋อมเอออยากอยู่ทีนี้แล้วเราก็จะถามทุกคนว่าทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเราควรอยู่ไหมทุกคนบอกว่าเราไม่ควรอยู่สวัสดีค่ะคุณตุ้ยคำตอบของทุกคนน่ะเราจะเอามาประมวลเพื่อที่เราจะตัดสินใจคือทุกครั้งเนี่ยต่างประเทศพอดีคุณตุ้ยขึ้นมาพอดีค่ะไม่รู้ว่าที่ออสเตรเลียมีหรือเปล่าเขาเรียกว่าคอมมูนนะของนอร์เวย์นะคะคือเพื่อนบ้านในการตัดสินใจเนี่ยเขาสอนถือว่าเขาสอนประชาชนของเขาเนี่ยได้ดีมากจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องถามเพื่อนบ้านซะก่อนว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเห็นด้วยไหมทั้งที่มันเป็นเรื่องของเรานะคะแม้กระทั่งเราจะทาสีบ้านเนี่ยต้องไปถามข้อมูลค่ะว่าในหมู่บ้านเนี่ยฉันจะทาสีชมพูอ่ะในหมู่บ้านเนี่ยก็ทาสีขาวกันหมดเลยเนี่ยฉันอยากจะทาชมพูเนี่ยจะได้ไหมฉันชอบสีชมพูเนี่ยเพื่อนบ้านเขาก็จะเอามาคุยกันเฮ้ยฉันขอร้องหมู่บ้านเนี่ยมันสวยอยู่แล้วสีขาวเนี่ยถ้าเธอทาชมพูเนี่ยทัศนียภาพต่างๆมันก็ทำให้มันไม่สวยอ่ะเธอช่วยหมู่บ้านได้ไหมเธอเสียสละได้ไหมให้บ้านหลังให้หมู่บ้านเราเนี่ยมันสีขาวให้หมดเลยอ่ะคนเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยการนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เสวยเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยถามว่าก็ฉันบ้านของฉันฉันอยากจะทำนี่คือนิสัยพวกเราแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยถึงอยากจะทำยังไงเนี่ยเขาเอาการตัดสินใจของคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นหลักยิ่งถ้าคนที่มีนิสัยแบบเสียสละอยู่แล้วอ่ะมันไม่มีปัญหาเลยก็คือโอเคได้ไม่เป็นไรเพราะว่าบ้านเนี่ยของเราก็จริงเนี่ยแต่เราต้องอยู่ร่วมกันกับทุกๆคนเพราะฉะนั้นหมู่บ้านเราสวยมันดีกว่าบ้านเราสวยหลังเดียวคิดแบบนี้ได้มีความสุขทุกคนมีความสุขแฮปปี้อันนี้แหละค่ะสวัสดีค่ะคุณดาเลศมันเป็นหลักที่เป็นการมองแบบวิพังในพิธามเนี่ยค่ะเขาจะมีวิพังอยู่คุณตุ้ยวิพังเนี่ยมันจะมีการอธิบายละเอียดสมมุติว่าพูดถึงเรื่องของอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะมีเอาเหตุใกล้เหตุไกลอย่างเช่นพูดถึงสีดำเหตุไกลก็คือตรงข้ามกับสีขาวเหตุใกล้ก็คือมันใกล้เคียงกับสีเทาแต่มันไม่ใช่สีเทาอย่างเงี้ยค่ะคนที่จะพิจารณาอะไรได้ชัดเจนหรือเข้าใจอะไรได้ละเอียดเนี่ยมันจะต้องมีความละเอียดรอบคอบกับเรื่องนี้แต่ทีนี้พอคนเรามันละเอียดไม่เท่ากันมันนึกถึงอยู่อันหนึ่งนะคะนึกถึงอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุของเขาเรียกว่าบุพนิมิตแห่งมรรคนะคะบุพนิมิตแห่งมรรคมรรคก็คือเส้นทางที่จะทำให้เราเนี่ยเดินทางได้ถูกต้องอะค่ะเมื่อวานที่บอกว่าจะพูดเรื่องของใช่กับไม่ใช่ใช่ไหมคะในใจของเราทุกวันอะเกิดเหตุมาจากการไปฟังเรื่องของ IQ ใน YouTube นะไปฟังเรื่องของ IQ ใน YouTube ว่าใน YouTube เนี่ยมี IQ มีการอธิบายลักษณะของคนที่ IQ ต่ำหลายอย่างมากแล้วตกใจมากเลยว่าแทบจะไม่มีใครคน IQ สูงถือว่าน้อยเลยนะคะการโทษคนอื่นก็เป็นคุณสมบัติของคนที่มี IQ ต่ำคือทำอะไรแล้วก็โบนโยนให้คนอื่นก่อนเลยอะคือมันไม่กล้าแสดงสปิริตน่ะไอ้ความที่มันกล้าที่จะรับผิดชอบต่อความผิดของตัวเองเนี่ยโดยที่ไม่โทษใครแล้วไม่เอาใครมาว่าเนี่ยว่าตัวเองดีอยู่คนเดียวเนี่ยแบบนี้คนธรรมดาเนี่ยจะไม่เป็นกันคนธรรมดามักจะโทษคนอื่นค่ะตัวเองดีอยู่คนเดียวค่ะเราเห็นไหมคะโพสใน Facebook เนี่ยตัวเองดีอยู่คนเดียวเลยค่ะหรือไม่ก็เก่งหรือก็มีเหตุผลสารพัดจนอีกฝ่ายนึงเนี่ย
จริงๆแล้วการพูดถึงคนอื่นโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่มีโอกาสตอบโต้เนี่ยถือว่าเสียมารยาทมากโดยเฉพาะเขารู้ด้วยว่าเป็นใครอย่างเราพูดถึงคนที่ทำงานเราอย่างเงี้ยแล้วเราอธิบายซะละเอียดเลยเนี่ยมันทำให้คนฟังเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นที่ไหนใครยังไงอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่โฟกัสไปที่พื้นที่จะไม่โฟกัสไปที่เวลาเพราะว่าเราจะขอแค่ตัวอย่างในชีวิตของเราที่เราเจอเอามาพูดแต่ถ้าเกิดเราไปโฟกัสขนาดนั้นเนี่ยใครๆก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นใครยิ่งคนใกล้เคียงคนรู้จักกันเนี่ยมันรู้แน่นอนอย่างเงี้ยมันก็คือทำให้คนที่เขาถูกพูดถึงเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะมาอธิบายว่าฉันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามีแต่เจ้าของอ่ะเป็นคนดีอยู่คนเดียวเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้เมื่อวานที่ได้เล่าให้ฟังว่าได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ IQ ค่ะ IQ เนี่ยมันก็จะมีลักษณะของโทษคนอื่นอันนี้เขาเรียกยกตนข่มท่านการเอาคนอื่นมาพูดถึงแล้วเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเนี่ยเขาเรียกยกตนข่มท่านตามหลักของพุทธศาสนาทุกอย่างมันมีหลักค่ะรายการธรรมวรียืนยันได้เลยว่าจะไม่มีการพูดเพราะอารมณ์ไม่มีอารมณ์ในการแสดงธรรมค่ะมีแต่หลักธรรมแล้วก็ตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะถ้าเราไม่เอาตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยอย่างเช่นการอบรมกันตามสถานที่ต่างๆที่เขาอบรมกันเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือคุณภาพการทำงานสวัสดีค่ะแม่จีนงรักเขาก็จะต้องเอาคนที่มีประสบการณ์จริงนะคะมาพูดสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ชลิตขอบคุณมากค่ะนะคะเขาก็จะต้องเอาคนที่มีประสบการณ์จริงมาพูดค่ะเขาไม่เอาคนที่ไม่รู้เรื่องมาพูดอ่านหนังสือมาพูดเขาก็ไม่เอาเขาต้องเอาคนที่สามารถที่จะนำเอาสิ่งนั้นน่ะไปใช้แล้วมันเกิดกระบวนการความรู้ที่มันเป็นประสบการณ์แล้วก็เอาประสบการณ์นั้นน่ะมาใช้มาพูดเอาประสบการณ์นั้นมาพูดเพราะว่าคนที่มีประสบการณ์พูดเนี่ยมันจะอธิบายได้ไงคะสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีอ่านหนังสือเชียงใหม่คืออะไรมีกี่อำเภอมีกี่ตำบลมีกี่จังหวัดก็สามารถพูดได้ถึงจะไม่ได้ไปแต่พอถามแล้วเรียนแล้วอากาศเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ต้องอ่านหนังสือต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราอ่านหนังสือมาเนี่ยเราก็ต้องอ่านหนังสือทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราอ่านรายละเอียดไปหมดแล้วระดับนึงแล้วเราก็ไปดูตามที่เขาบอกเราก็จะข้อมูลที่มันถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้เราโฟกัสหรือตั้งใจหรือจูนหรือมุ่งไปกับเรื่องที่เขาให้ข้อมูลไว้แล้วเราก็จะสามารถเรียนรู้ตรงจุดแต่คนที่มีปริยัติเลยอย่างเช่นคนที่ไปมีอยู่ครั้งหนึ่งมีโยมอยู่ท่านหนึ่งค่ะจำได้ว่าเป็นโยมที่สร้างกุฏิให้กับอาจารย์ธรรมวรีครั้งแรกที่วัดป่าจริยธรรมกุฏิเรียวนาดใช่ไหมไม่แน่ใจนะคะกุฏินั้นอ่ะก็เป็นจะเป็นแฟนของชาวต่างชาติอะค่ะแต่จำประเทศไม่ได้ตอนนั้นแกมาสร้างกุฏิไว้ให้ทีนี้แกก็จะบอกตลอดเลยว่าตอนนั้นเราก็เลยชวนไปเที่ยวภูเรือตอนนั้นเราก็เพิ่งมาอยู่วัดภูจวงไอ้วัดป่าจริยธรรมใหม่ๆก็ยังแบบเที่ยวไปทั่วก็ชอบไปนู่นไปนี่สถานที่ที่ชอบไปตอนนั้นก็คือภูเรือพอจะนั่งรถทัวร์นะคะเขาจะมาลงที่ตัวเมืองก็จะวิ่งผ่านมาทางแก้งค้อมาทางนู้นแต่ไม่ค่อยได้วิ่งผ่านภูเรือแต่เดี๋ยวนี้ผ่านภูเรือเยอะมากเพราะว่าขับรถส่วนตัวจากอุทัยธานีไปก็จะคุยกันแล้วก็เลยชวนเขาเนี่ยไปภูเรือสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วก็แปลกใจที่สุดก็คือว่าเขาเป็นคนจังหวัดเลยนะคะแต่พอเราไปเที่ยวเนี่ยเราพาเขาขึ้นไปบนภูเรือค่ะยอดภูเรือเลยไปถ่ายรูปตรงหินที่เป็นภูเรือเป็นแบบมันเหมือนเรือค่ะไปถ่ายรูปตรงนั้นเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าเขาเป็นคนที่นี่นะเขามาภูเรือเนี่ยเขาคิดว่ามาภูเรือเนี่ยคือมาที่ปั๊มน้ำมันปตท.คือเขาคิดว่ามาแค่อำเภอภูเรือแล้วก็มีดอกไม้สวยๆเท่านั้น
ขาไม่รู้เลยว่ามันมีคุณสมบัติทำไมเขาถึงเรียกภูเรือทำไมต้องขึ้นไปบนยอดภูเรืออะไรแบบเนี้ยเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับคนที่ไม่ยอมเรียนปริยัติอ่ะและปฏิบัติอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณเช้าเป็นยังไงมั่งคะขายร่ำรวยนะคะเห็นเปิดขายอยู่นะคะน่าทานทุกอย่างเลยนวานครนะคะโฆษณาให้คุณเช้าเฮียเช้าเฮียชอใช่ไหมคะนะนวานครนะคะอาหารน่ากินทุกอย่างแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มีก็คือเปิดให้โอกาสให้กับคนที่ไม่มีเงินผู้ยากไร้สามารถกินฟรีได้ต้องขออนุโมทนาบุญค่ะนะคะทีนี้พูดต่อว่าพอคนเราเนี่ยมันไม่เรียนปริยัติพอเราจะปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเห็นเขานั่งสมาธิก็นั่งมั่งเห็นเขาเดินจงกรมก็นั่งมั่งมันจะคล้ายๆกับเถน2 บาทเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับแบบท่าทางทำยังไงเนี่ยก็ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะมีเยอะมาก คนที่เป็นเถน2 บาทเนี่ยเหมือนกับเด็กๆบางทีดูคลิปเด็กๆเด็กๆเนี่ยเขาเห็นแม่เขาเนี่ยค่ะคุยโทรศัพท์ทำงานอ๋ออย่างนี้นะโอเคได้โอเคทำมือทำอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไม่ทราบว่าคลิปปกติชอบดูคลิปเด็กนะคะพอเด็กเขาทำเนี่ยเขาทำเหมือนแม่เขาทุกอย่างเลยนะคะเขาเรียนแบบท่าทางแม่เขาอ๋อโอเคแล้วก็เดินไปเดินกลับเหมือนกับแบบว่าธุรกิจยุ่งมากอ่ะเขาเห็นแม่เขาทำไงคะเขาก็ทำมือทำไม้เหมือนแม่เขาทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาไม่รู้เลยว่าไอ้เสียงที่คุยเนี่ยที่แม่เขาตอบโต้เนี่ยมันคืออะไรแล้วเขาโอเคเขาคุยอะไรยังไงกันแกไม่รู้เรื่องหรอกแต่แกรู้ว่าไอ้ภาพที่ออกมาเนี่ยมันคือแบบนี้เขาก็เลยเรียนแบบภาพลักษณ์แบบนี้จากแม่เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยแม้กระทั่งความฉลาดหรือท่าทางของความฉลาดเนี่ยบางทีเนี่ยเราเห็นบางคนเนี่ยเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงความมั่นใจในตัวเองสูงของเขาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความมั่นใจในความรู้ที่มีอยู่มันอาจจะเกิดจากความมั่นใจเพราะว่าเรามีความรู้มากหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยพอเราไปศึกษาธรรมะเราไปศึกษาทางโลกที่มันรู้สึกมั่นใจตัวเองขึ้นมาในระดับหนึ่งอะแต่ซึ่งบางทีเนี่ยมันยังไม่ได้รู้อะไรเท่าไหร่ปรากฏว่าท่าทางของเราเนี่ยเท่าเลยนะคะเท่าเลยมีความรู้มากมาดมาก่อนเลยค่ะมาดมาเยอะแยะไปหมดเลยจากที่เวลาเนี้ยเนี่ยมันควรที่จะอ่อนน้อมมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะใช้มาดนั้น มันยังเรียนรู้อยู่ไงคะมันยังควรที่จะเรียนรู้อยู่แต่เราเนี่ยบางทีมันก็ใช้ผิดที่ใช้ผิดเวลามันก็ทำให้ความแข็งกระด้างเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เลยไม่เป็นที่รักนะมันก็จะไม่เป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่เพราะในที่นี้เนี่ยบุพนิมิตก็คือเขาเรียกว่าเป็นแสงอรุณที่ทำให้เราเนี่ยได้พบกับก่อนที่เราจะได้พบกับพระอาทิตย์เนี่ยแสงอรุณเนี่ยมันจะมาก่อนบุพนิมิตเนี่ยก็คือทางที่มันทำให้เราเกิดสติปัญญาได้อย่างยกตัวอย่างเมื่อวานที่ได้พูดถึงเรื่องของมันมีใช่กับไม่ใช่กลับมาต่ออันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องของบุพนิมิตใช่กับไม่ใช่เนี่ยปกติเนี่ยบางครั้งใจของเราเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนนึงมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแกก็ศึกษาธรรมะแหละถือว่าจบพุทธศาสนาเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนมหาวิทยาลัยแกก็ปฏิเสธอะไรที่มันเป็นอกุศลเนี่ยแต่มันเหมือนกับเขามีความทุกข์มากอ่ะหน้าตาเนี่ยซีเซียวทุกวันนี้ที่เจอกันเมื่อล่าสุดเนี่ย2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังหน้าเดิมอยู่เลยแล้วก็ยังสไตล์เดิมอยู่เลยแล้วมันก็ไม่ได้ดีอะไรเลยชีวิตมันน่าแบบก็แปลกใจนะคะก็รุ่นเดียวกันนี่แหละแต่ไม่ใช่ว่าเราได้ดีนะคะแต่หมายถึงเขาเหมือนอยู่กับที่เลยอะเหมือนกับทหารที่เดินอยู่กับที่อะค่ะซ้ายขวาซ้าย
ซ้ายขวาซ้ายแล้วไม่ยอมก้าวไปข้างหน้าค่ะแบบนั้นเลยอารมณ์อะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอยู่อย่างนั้นอะแต่ตอนที่เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กๆวัยรุ่นกันคุยกันอะเขาก็จะแบบว่ากุ้มใจจังเลยอยากที่จะกิเลสคนเรามันเยอะเนาะคนพูดจาดีมากนะคะกิเลสของคนเรามันเยอะเนาะทำยังไงล่ะเรายังหมดกิเลสได้อะไม่อยากให้มีกิเลสเลยอยากให้กิเลสมันหมดกิเลสมันไม่ดีแกเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนที่เรียบร้อยทีนี้เจอกันตอนช่วงกลางคนอีกครั้งหนึ่งตอนช่วงแบบสักประมาณ30กว่าอีกครั้งหนึ่งก็ตอนนั้นเขายังเป็นอยู่ตอนนั้นเขาก็ยังเป็นอยู่เนี่ยแหละกิเลสมันเยอะนะแต่ตอนนั้นเขาคือที่บ้านเนี่ยเขาเป็นกลุ่มการเมืองพ่อเนี่ยก็ให้ลงสมัครการเมืองแล้วก็น่าจะได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะได้เข้าสู่งานการเมืองในระดับท้องถิ่นก็ได้นะคะไม่ใช่ว่ายามอยู่กับที่เองเดียวแต่ว่าไอ้ความคิดมันก็ยังย่ำอยู่ตอนนั้นก็คือแบบมี power แล้วค่ะมี power แล้วนี่ตัวเองเนี่ยก็ไปชอบใครก็ไม่รู้อีกคนเราเนี่ยมันกิเลสมันเยอะเนาะกิเลสมันหนากุ้มใจเนาะอยู่อย่างนั้นนะคะขนาดแบบหน้าที่ตัวเองก็ไปแล้วนะแล้วทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนแบบนี้ค่ะก็เลยเลิกไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานการเมืองเท่าไหร่แล้วแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตหากินทำมาหากินปกติกับที่ครอบครัวเจอกันเมื่อ2ปีที่แล้วก็ยังเป็นอยู่คนเราเนี่ยกิเลสมันเยอะนะทำไมล่ะทำไมเราต้องมีกิเลสอย่างนี้ด้วยทำไมเราถึงจะเอากิเลสออกไปได้แล้วก็นั่งคือเป็นคนดีแล้วก็นั่งโทษกิเลสในใจตัวเองอยู่อย่างนั้นแล้วหน้าตาเชื่อไหมคะว่าการปฏิเสธอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาขนาดนั้นนะทั้งที่เราเป็นคนดีเนี่ยแต่มันกลับเศร้าหมองปล่อยให้ชีวิตเศร้าหมองมาเกือบ50ปีอะค่ะ 3-40 ปีในการปฏิบัติธรรมในการที่เจอกันมาเนี่ย30กว่าปีเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เขาผ่องใสขึ้นมาเลยด้วยความที่เขามีความเห็นแล้วก็มีความเข้าใจต่อกิเลสเนี่ยแล้วมีการวางใจต่อกิเลสเนี่ยไม่เป็นอะไรที่บอกว่าใช่กับไม่ใช่กิเลสเนี่ยมันมีแบบหยาบกับแบบละเอียดแบบหยาบเนี่ยมันคือใจของเราเนี่ยมันอยากจะแสดงออกแล้วหยาบเนี่ยอยากจะพูดอยากจะแสดงออกทนไม่ได้อย่างเช่นคนที่โพสต์เฟซบุ๊กต่างๆดีใจหรือเสียใจนั่นก็คือการอยากแสดงออกอยากจะโชว์อยากจะแสดงความคิดโชว์อยากจะอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลของแต่ละคนคืออะไรบางทีเราต้องการโชว์อีกเรื่องนึงไอ้คนฟังสติปัญญามีอยู่เท่านี้ก็ดันไปความหมายอีกเรื่องนึงอันนี้ก็มีเรื่องก็ช่วยไม่ได้ทีนี้ปรากฏว่าคนเนี่ยนะคะคนเนี่ยพอเราตีความหมายอันเนี้ยเราตีความหมายเนี่ยไม่ถูกมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาในการเรียนรู้ละนะคะจึงนำเรื่องของบุพนิมิตมาเพราะว่ามันจะเป็นทางที่จะทำให้เราไปถูกทางพอเราตีผิดเนี่ยไอ้กิเลสเนี่ยไอ้ส่วนที่มันหลายคนเป็นคนดีค่ะสามารถที่จะหักห้ามใจตัวเองในการทำความชั่วได้แล้วอ่ะมันเลยจุดที่ไม่นะไม่ต้องทำนะอย่าทำนะอะไรอย่างเงี้ยห้ามใจตัวเองแบบเนี้ยกำลังของศีลของเราเนี่ยมันมีกำลังมากศีลของเราเนี่ยมันมีกำลังพอที่จะยับยั้งแล้วแต่ใจของเราเนี่ยมันยังเป็นทุกข์อยู่ไอ้ตรงตัวเนี้ยเราจะไหม้ไม่ได้แล้วค่ะเขาไม่ให้เราไหม้นะถ้าเราไหม้ปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นโทสะแล้วกดขี่แล้วก็กดข่มตัวเองจนเราเกิดความทุกข์เพราะว่าคุณสมบัติของกิเลสในใจเนี่ยมันบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่เหมือนกันไอ้ตัวที่จะแสดงออกเนี่ยเราสามารถใช้ความยับยั้งชั่งใจสำรวมไม่ให้มันแสดงออกเนี่ยได้
ันนี้ใช้คำว่าไม่ทำความชั่วไม่ทำความชั่วไม่พูดชั่วไม่ทำความชั่วอันนี้ไม่ได้เราสามารถที่จะปฏิเสธการแสดงออกในการทำความชั่วได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราไม่สามารถที่ปฏิเสธใจของเราที่มีความชั่วได้มันต้องใช้วิธีการในการกำจัดกิเลสซึ่งต้องตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ใช่อยู่ดีเราจะไปนั่งปฏิเสธกิเลสอะค่ะการปฏิเสธเนี่ยมันเป็นรากของโทสะหรือปฏิฆะโทสะกับปฏิฆะเนี่ยมันมีรากมาจากวิภวะตัณหาซึ่งวิภวะตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ในสมุทัยเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของทุกข์นะคะวันนี้เรามาที่สมุทัยแล้วนะตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทีนี้เหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันมีตั้งแต่กามตัณหาภวะตัณหาแล้วก็วิภวะตัณหาไอ้วิภวะตัณหาเนี่ยแหละค่ะไอ้ความที่เราเนี่ยมีความเข้าใจผิดเราคิดว่ากิเลสมันเป็นสิ่งไม่ดีมันถูกต้องแล้วคิดแบบเนี้ยแต่ที่อธิบายไปแล้วนะคะว่าตัวเองชอบคัมภีร์วิพังเพราะอะไรเพราะว่าคัมภีร์วิพังเนี่ยสมมติว่าพูดถึงสีดำก็จะมีเหตุใกล้กับเหตุไกลหรือในอภิธรรมเนี่ยเจตสิกแต่ละดวงเนี่ยเขาจะมีลัคนาทิจตุกะถ้าคนเรียนอภิธรรมจะเข้าใจลัคนาทิจตุกะก็คือจะมีการแสดงถึงกิจหน้าที่ของเจตสิกตัวนี้ลักษณะของเจตสิกตัวนี้เขาจะบอกว่ามันอันไหนคือหน้าที่อันไหนคือลักษณะของเขาคือมันจะละเอียดอะค่ะแต่เพราะความที่เราเนี่ยความละเอียดเราน้อยอย่างเช่นช่างทอผ้าช่างทอผ้าเนี่ยคนที่ไม่มีความใส่ใจในเรื่องของการทอผ้าหรือการใช้ผ้าอันนี้เหรออ๋อก็สวยดีนะจบแต่ถ้าเกิดคนจบการทอผ้ามาหรือทอผ้ามืออาชีพเนี่ยเขาดูปุ๊บเนี่ยโอ้โหลายนี้ยากใช้ได้แบบไหนโอ้ฝีมือดีนะโอ้ฝีมือไม่ถึงนะอ่ะไอ้ความรู้ความชำนาญอันเนี้ยมันก็จะบอกว่าคนคนเนี้ยเขามีความเข้าใจมีความชำนาญในการทอผ้าแค่ไหนเราก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยไงเราถึงจะดูได้แบบนั้นความละเอียดแบบนี้ล่ะค่ะในการปฏิบัติธรรมหรือในการศึกษาธรรมะเราต้องมีนะคะสวัสดีครับพี่ตุ้มวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีที่สุดนะคะวันนี้พี่ตุ้มจะสอบประชาพิจารณ์นะคะดุษฎีนิพนธ์นะคะขอส่งกำลังใจให้ค่ะนะคะรถเสียค่ะไม่แน่ใจว่าจะได้เข้าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะแวบๆเข้าไปค่ะนะคะสำหรับในห้องซูมค่ะต่อค่ะท่านที่ทำเนี่ยพอเรามาฟังธรรมะเนี่ยเราจะปฏิเสธกิเลสไงที่ยกตัวอย่างเพื่อนอ๋อผู้นี้นะคะโอ้ขอบคุณค่ะครับวันนี้จะได้ทำเต็มที่หนูไปอ่านหนูวันที่30นึกว่าเข้าวันที่30นะคะทีนี้ก็ปรากฏว่าเราเนี่ยตีความหมายอ่ะเราต้องปฏิเสธไงเหมือนกับครูบาอาจารย์ท่านสอนเราว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคำนี้เอาแค่คำเดียวเลยนะคะหลายคนก็ตีความหมายแล้วค่ะแล้วบางคนก็เป็นนักปฏิบัติแล้วก็รักในการปฏิบัติสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเอาละค่ะคราวนี้อยู่ที่สติปัญญาละว่าบางคนเนี่ยก็จะปล่อยวางทุกอย่างเลยค่ะไม่เอาอะไรเลยบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่บางคนก็ปฏิเสธอย่างที่ยกตัวอย่างเพื่อนที่เล่าให้ฟังเลยค่ะว่าปฏิเสธกิเลสตลอดเวลาแล้วถามว่าหัวใจของคุณล่ะคะในขณะที่คุณเนี่ยพยายามที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่น
กับคุณที่พยายามปฏิเสธกิเลสเนี่ยกิเลสของคุณลดลงไหมกุศลของคุณเพิ่มขึ้นไหมจิตใจของคุณผ่องใสไหมคุณลืมหลักลืมหลักโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้าในหลักของการปฏิบัติหรือในหลักของการลงมือจริงตามหลักโอวาทปาติโมกข์เนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยนะคะสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะต้องละความชั่วทำความดีแล้วจิตใจมันก็ต้องผ่องใสด้วยปรากฏว่าคนที่พยายามที่จะเอ้ยไม่เอากิเลสตัวนี้ไม่เอากิเลสตัวนี้ไม่เอาอะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยทำไมคนเราต้องมีกามราคะด้วยอะเพื่อนของตัวเองแล้วก็เครียดไอ้ตรงที่ปฏิเสธอยู่เนี่ยมันละกิเลสตรงไหนมันละความชั่วตรงไหนแล้วมันทำให้จิตใจมันเป็นความดีตรงไหนแล้วมันผ่องใสยังไงมันหาประโยชน์ที่ได้รับจากการทำแบบนี้ไม่ได้เลยนะหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเอาละคราวนี้มีครอบครัวฉันก็รักนะแต่พุทธเจ้าสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นฉันก็รักจะเรียนเนี่ยแต่พุทธเจ้าไม่ให้สอนยึดมั่นถือมั่นปนกันไปหมดค่ะเละเทะไปหมดเลยบางคนก็ไปดูถูกการทำงานของคนอื่นไปดูถูกปฏิปทาของคนอื่นเขาหาว่าเขายึดมั่นถือมั่นแต่ที่ตัวเองทำเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นไปดูถูกเขาว่าเอ้ยนั่นน่ะยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโอ้นั่นน่ะกิเลสนะยึดมั่นถือมั่นกลับมาถามกลับมาดูหลักที่เป็นหลักของโอวาทปาติโมกข์สิว่าแล้วเราเนี่ยพยายามที่จะปฏิเสธอยู่เนี่ยไม่อยากจะยึดมั่นถือมั่นเนี่ยคุณมีความสุขไหมกิเลสตัวไหนตอนที่คุณพยายามที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นน่ะแล้วทำให้กิเลสของคุณเนี่ยลดลงกิเลสตัวไหนลดลงแล้วกุศลตัวไหนเพิ่มขึ้นแล้วคุณผ่องใสหรือเปล่าไม่มีเลยคนที่คิดแบบนี้ทุกคนที่เจอส่วนใหญ่ไม่มีใครมีใจผ่องใสสักคนหนึ่งเพราะเราวางใจของเราเนี่ยในการที่จะปฏิเสธกับการที่จะน้อมรับไม่เป็นเพราะเราอะไรคะเราไม่ทราบรายละเอียดอย่างที่พูดได้วางว่าอย่างวิพังเนี่ยวิพังเนี่ยเมื่อพูดถึงสีดำสีดำเนี่ยคืออะไรก่อนสีดำมันคือสิ่งที่ตรงข้ามกับสีขาวสีดำมันคือใกล้เคียงกับสีเทาสีดำมันคือสีขาวผสมกับสีดำอะไรเงี้ยทั้งหมดก็คือสีดำขอโทษทีสีเทาก็คือสีขาวผสมกับสีดำสีดำก็คือไม่มีสีขาวไม่มีสีขาวมาผสมคือสีดำล้วนๆอันแบบเนี้ยมันคือจะพูดยังไงเนี่ยเราก็จะเข้าใจสีดำเหมือนกับคนเนี่ยจะว่ายังไงเราก็เข้าใจคนคนนั้นที่ปรากฏว่าไอ้ตอนที่เราจะแสดงพฤติกรรมออกไปเนี่ยเราต้องปฏิเสธค่ะเพราะว่าในการที่สมาทานปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิเนี่ยเขากำลังพูดถึงการปฏิเสธการทำความชั่วโดยตรงเลยปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิปฏิเสธการทำความชั่วโดยตรงแต่พอถึงการภาวนาศีลสมาธิท่านไม่ได้พูดถึงการปฏิเสธนะคะสมาธิคือเอาสติไประลึกรู้ที่เป็นบัญญัติอารมณ์ระลึกรู้อย่างซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วก็เอาสติเนี่ยมาผูกไว้กับองค์บริกรรมโดยที่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับนิวรณ์จนมันหลุดออกจากนิวรณ์จิตเนี่ยมันเปลี่ยนที่ยึดสมมุติว่าเรากำลังโกรธใครอยู่เนี่ยจิตเนี่ยมันไปรู้อยู่ความโกรธอะธรรมชาติของจิตที่มันทำงานที่เราโกรธอยู่เนี่ยเพราะจิตเนี่ยมันไปเกาะอยู่กับความโกรธจิตของเรามันโกรธขึ้นมาค่ะอารมณ์มันโกรธขึ้นมาตาไปเห็นรูปอารมณ์มันโกรธขึ้นมาจิตเนี่ยมันเกาะอยู่กับความโกรธทีนี้เราอยากจะหายอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราละความชั่วโดยการห้ามให้มันหายโกรธนะคุณทำได้ไหมล่ะทำไม่ได้นี่ไงคะกำลังจะบอกว่าเราอ่านหนังสือแบบครูบาอาจารย์ท่านก็สอนเราว่าให้เราเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแต่คุณต้องไปอ่านวิธีการด้วยนะ
คุณต้องไปอ่านวิธีการด้วยนะคะว่าวิธีการในการที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยในลักษณะอันไหนที่คุณควรทำขอบคุณมากค่ะคุณตุ้ยค่อยๆลึกไปเรื่อยๆแต่ว่าพยายามที่จะหาศัพท์ที่มันใช้ได้ตามทั่วๆไปที่เราใช้ชีวิตกันนะคะนะคะจริงๆแล้วมันเป็นศัพท์เทคนิคเยอะอยู่พวกเนี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้เลยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อจิตของเราเนี่ยมันทิ้งอารมณ์มันมาเกาะอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุทโธสัมมาระหังหรือแม้กระทั่งพองยุบเบื้องต้นน่ะที่เราพองเนาะยุบเนาะนั่นก็คือสมถะค่ะมันเป็นคำบริกรรมอยู่เลยบางคนเนี่ยต้องบอกว่าต้องขออภัยนะคะต้องพูดความจริงนิดนึงเราไม่ได้เอ่ยใครอ่ะเพราะว่าหลายคนพูดโอ้ปฏิบัติพองยุบไปแล้วมันก็สมถะนั่นแหละเพราะว่ามันมีการบริกรรมอยู่ถามว่าถ้าเราจะสร้างตึกใหญ่ๆสักหลังนึงมันต้องขุดดินค่ะมันยังไม่ได้มีอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรสักอย่างเลยลงไปที่ดินนั้นน่ะเราเรียกว่าการสร้างตึกหรือยังท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ช่วยตอบหน่อยถ้าเราจะสร้างตึกหลังใหญ่ๆสักหลังนึงอุปกรณ์อะไรเนี่ยยังไม่มีเลยค่ะไม่มีหินไม่มีอิฐไม่มีปูนไม่มีทรายไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ว่ามันกำลังขุดดินอยู่เอาแมคโครมาขุดจ้วงจึงจึงเพื่อที่จะเขาบอกว่าการสร้างตึกใหญ่ๆเนี่ยยิ่งต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยเขาจะต้องมีสารเคมีบางอย่างด้วยซ้ำนะคะที่จะต้องเทลงไปที่ฐานรากให้ดินในโซนนั้นเนี่ยมันแข็งอันนี้อ่านมาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วนะคะป่านนี้เขาอาจจะทันสมัยกว่านี้แล้วเขามีสารบางอย่างที่ต้องใส่ไปในดินนะคะทำให้ดินบริเวณนั้นแข็งหรือแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยเสาของประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหล็กที่ตายตัวแล้วแข็งแล้วหักมันสามารถสปริงได้ค่ะเสาต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเหล็กที่สามารถสปริงได้ที่มันจะไม่ทำให้ตึกนั้นหักลงมาแต่ถามว่าการขุดดินน่ะมันเป็นการสร้างตึกหรือยังแล้วถ้าไม่ขุดดินน่ะมันจะสร้างตึกได้ไหมมันสอดคล้องกันไหมมันเป็นสิ่งเดียวกันไหมการสร้างตึกที่ต้องขุดดินเนี่ยอันเดียวกันค่ะตอนที่เราดูอาการท้องพองท้องยุบเนี่ยมันเป็นสมถะมันก็เหมือนกับตอนที่เราขุดดินเนี่ยค่ะยังไม่ได้สร้างหรอคะเตรียมความพร้อมอยู่ในกระบวนการสร้างไหมคะถ้าสมมติว่าเราไม่ขุดดินล่ะนะคะอันนี้พี่วิภาวดีก็ตอบแบบละเอียดขึ้นไปอีกระดับนึงว่ามันยังไม่ได้ลงมือสร้างแต่จริงๆแล้วถามว่าถ้ามันไม่มีล่ะมันก็ไม่ได้ยังไงเราก็ต้องขุดดินถูกต้องไหมคะอันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยบางที่เนี่ยหนูมองว่านะคะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวว่าถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผู้อื่นทำเรายังไม่ได้ลงมือทำนะคะเรายังไม่ได้ลงมือทำแล้วเราไม่รู้ว่าผลมันเป็นยังไงเนี่ยการที่เราจะปล่อยคำพูดออกไปว่าสิ่งนั้นไม่ใช่มันเป็นการพูดด้วยความประมาทความประมาทก็คือพูดอย่างไม่มีสตินั่นเองก็ต้องแบบถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการอธิบายแบบวิพัชวาทหรือเป็นการอธิบายแบบวิพังเนี่ยถ้าเราบอกว่าอธิบายอย่างประมาทก็คืออธิบายอย่างไม่มีสติมันเป็นอันเดียวกันมันเป็นศัพท์เดียวกันเลยค่ะแต่มันมองคนละมุมมันเป็นการอธิบายอย่างไม่มีสติอ่ะคือบางทีเนี่ยเรามั่นใจแหละเราอยากด้วยความที่เรารักคนที่อยู่ข้างหน้าเราอยากจะอธิบายว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอเนี่ยมันดีที่สุดแต่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปลบล้างความดีของคนอื่นหลายคนมักจะใช้วิธีนี้แล้วเขาไม่รู้ตัวแล้วคุณก็ลดคุณค่าตัวคุณเองจากวิธีนี้ค่ะ
คนดีจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ไปลบล้างความดีของใครค่ะอย่าไปลบล้างความดีของคนอื่นมาเปรียบเทียบกันกับเราไม่มีความจำเป็นยิ่งข้ามสายงานเลยเนี่ยยิ่งคนละเรื่องเลยอย่างอีกคนนึงทำงานช่างมาเปรียบเทียบกับสมมติอาจารย์ธรรมวรีทำงานวิทยุเนี่ยทำงานเผยแผ่ศาสนาทำงานจัดรายการวิทยุเนี่ยโอ้ยรายการวิทยุจะมาสู้อะไรกับช่างช่างอ่ะมันทำงานแล้วมันยังได้เงินวิทยุมันไม่ได้เงินนะสมมติเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมคะก็เพียงแค่ทีนี้เนี่ยวิธีการฟังอันนี้กำลังจะพูดถึงวิธีการฟังอย่างมีสติอันดับแรกอย่าเพิ่งตอบค่ะฟังก่อนว่าเจตนาในการพูดของเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรถ้าไม่เข้าใจถามเขาต่อได้ถ้าไม่ถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องถามเขาบอกว่าเอ้ยรายการวิทยุเนี่ยมันสู้เป็นช่างไม่ได้หรอกช่างมันยังได้เงินแสดงว่าเขาต้องสิ่งหนึ่งที่เขาต้องอยากก็คืออยากเหนือกว่าเขาต้องอยากเหนือกว่ารายการวิทยุแล้วเขาอยากเหนือกว่าไปเพื่ออะไรเขาต้องการให้เขาดูมีเครดิตต้องการให้ตัวเองดูดีก็เลยถ้าเกิดเรายอมได้ก็ยอมไปเพราะว่าทุกคนที่เขามีสติปัญญาเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อคนคนนี้ตลอดไปค่ะก็ไม่ได้เชื่ออยู่คนเดียวคนอีกกลุ่มนึงที่เขามีสติเขามีปัญญาเขาก็รู้อยู่ว่าแบบไหนมันดียังไงแต่ถ้าคนมีสติปัญญาเขาก็จะมองว่าเฮ้ยแกเพี้ยนหรือเปล่ามันคนละสายงานกันนะแล้วแกจะไปวิพากษ์วิจารณ์สายงานคนอื่นเขาแล้วแกมีความรู้เหรอสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจะพูดถึงสายงานไหนสักสายงานนึงเนี่ยโดยข้ามสายงานเนี่ยแล้วเราไม่มีความรู้แล้วเราไปสรุปเขาว่ามันไม่ใช่เนี่ยเรายังไม่กล้าเลยเรายังไม่กล้าเลยค่ะเราไปสรุปเขาอะสมมติว่าเขาทำงานเป็นช่างตัดเสื้ออย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมตัดแบบนี้ไม่ได้เรื่องเลยเราไม่รู้เลยว่าความยากง่ายของการตัดเสื้อเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราสามารถพูดได้เราสามารถคิดได้แต่เราก็ทำไม่ได้เหมือนกันเมื่อใดที่เราจะเป็นผู้แนะนำคนอื่นได้เมื่อนั้นก็คือวันที่เราเนี่ยมีศาสตร์ความรู้แล้วเรามีความเข้าใจในการตัดเย็บแต่ถ้าเราไม่มีศาสตร์ความรู้เราไม่มีความเข้าใจในการตัดเย็บอะเรามีสิทธิ์พูดไหมมีค่ะแต่มีสิทธิ์พูดในลักษณะของลูกค้าหรือกัลยาณมิตรเพราะเราไม่มีความรู้เราต้องถามเขาก่อนว่าเนี่ยถ้าเราต้องการให้สินค้าเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยในความเป็นช่างของเขาเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมเพราะเราก็ไม่รู้ฐานไม่ใช่อยู่ดีๆก็ว่าเขาเอาว่าเขาเอาว่าเขาเอาโดยที่ตัวเองไม่มีความรู้คนที่ว่าสายงานข้ามสายงานโดยที่ตัวเองไม่มีความรู้นั่นคือคนที่ขาดสติคนขาดสติเขาจะไม่คนมีสติเขาจะไม่ทำกันค่ะเพราะเราไม่มีความรู้อะเรารู้ได้ยังไงว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เรารู้ได้ยังไงว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เราจะนึกไม่ออกอย่างบางทีบางอย่างทำไมเขาต้องทำแบบนี้ด้วยซึ่งมีหลายอย่างนะคะที่ตัวเองเนี่ยสงสัยในสายงานอื่นเนี่ยก็จะแบบทำไมอันนี้ต้องทำแบบนี้ด้วยคะอันนี้มันต้องทำแบบนี้เพราะแบบนี้เขาก็จะมีเหตุผลของเขาซึ่งเราเองเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องค่ะแต่ถ้าเราสงสัยเราถามเขาได้ค่ะนะคะอันนี้แหละค่ะคือคุณสมบัติข้อแรกของบุพนิมิตคือคนเราเนี่ยจะมีความรู้ได้เนี่ยมันจะต้องมีกัลยาณมิตรข้อแรกเนี่ยถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรที่มีความรู้ในด้านที่เราต้องการรู้เนี่ยเราจะไปต่อไม่ได้เนี่ยอันนี้เมื่อกี้นี่พูดถึงเรื่องของยาไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไม่จบอันนี้คือโดยความเป็นการห้ามเนี่ยพอกลับมาที่จิตใจเรากำลังคิดเครียดมากเลยอย่างเช่นเพื่อนที่เล่าให้ฟังว่าทำไมคนเราแกมาคุยกับเรานะคะแกน่าจะมีความรักอะแล้วแกก็บอกว่าหนู อันนี้แบบว่าคนมีอายุกลางๆที่จะมีครอบครัวคุยกันหนูเราไม่เข้าใจเลยทำไมคนเราต้องเกิดมารักด้วยอะฉันไม่อยากรักเลยแต่ฉันห้ามใจไม่ได้แต่เจ้าของมารักเขานะแต่ก็ไม่อยากมีครอบครัวคือมันสับสนนะดูแล้วมันเป็นคนสับสนชีวิตอ่ะไม่อยากมีครอบครัวแต่ทำไมเราต้องรักด้วย เราเฮ้ยเป็นอะไรกับชีวิตมากเลยหรือเปล่าเนี่ยมันแต่ตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจในการที่จะให้เหตุผลนะแต่เราก็รู้สึกแล้วเราว่ามันแปลกๆอ่ะ
พบเพื่อนคนนี้นะคะคือส่วนหนึ่งที่การหาคำตอบเกิดขึ้นมันเป็นอะไรเยอะหรือเปล่าเนี่ยทำไมเราต้องรักด้วยอ้าวมันแล้วรักแล้วยังไงต่อแล้วผู้ชายก็มีแฟนแล้วยังไม่มีแต่เราก็ไม่อยากแต่งงานเพราะว่าความมีคู่เป็นทุกข์อะไรของมันวะเนี่ยรู้ในใจนะคะคือเขาสับสนอะว่าเขาจะทำยังไงกับใจของเขาคือจุดหมายของเขามีว่าเขาต้องการที่จะปฏิบัติเขาต้องการจะเป็นโสดแต่ใจเนี่ยมันเจ้าชู้เหลือเกินเขาบ่นอย่างนี้ปกใจคนเราเนี่ยมันเจ้าชู้จังเลยนะหนูเนาะมันเป็นรักคนอื่นอะแล้วมันก็ห้ามไม่ได้เราก็เฮ้ยก็ห้ามไม่ได้ก็แต่งไปดิก็มันรักแล้วก็แต่งไปดิถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาอะไรมันฐานะเขาก็ดีอยู่อะค่ะเอาก็แต่งไปสิทำไมผู้ชายเป็นไงขี้เหร่เหรอหรือไม่มีฐานะหรือไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีอะไรเหรอทำไมถึงแต่งไม่ได้ดีทุกอย่างเอ้าทำไมไม่แต่งอะก็เราไม่อยากแต่งงานเฮ้ยสับสนกับชีวิตละอันเนี้ยว่าใครไม่ได้แล้วนะเธอสับสนกับชีวิตแล้วนะอะไรเงี้ยพอวันเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีใครมาถามเราอีกลักษณะแบบเนี้ยเราจะช่วยเขายังไงเราจะบอกกับคนคนนี้ว่ายังไงว่าจะต้องทำแบบไหนก็ปรากฏว่าได้มีโอกาสไปอ่านหนังสือของอาจารย์ดูดิลืมชื่อท่านนามสกุลดิษยวณิชนะซึ่งเป็นอาจารย์จำลองดิษยวณิชท่านเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์จิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็เป็นวิปัสสนาจารย์ด้วยท่านก็เทียบเคียงเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยากับพุทธศาสนาได้ชัดในตอนนั้นนะคะตอนนั้นตัวเองน่าจะเรียนอยู่ปริญญาโทหรือไงนี่แหละค่ะไปอ่านของท่านแล้วรู้สึกชอบมากชอบการเทียบเคียงจิตวิทยากับจิตพุทธศาสนาทีนี้ท่านเป็นวิปัสสนาจารย์ด้วยค่ะแล้วท่านก็เป็นอาจารย์จิตวิทยาเป็นรองศาสตราจารย์นะคะเป็นรองศาสตราจารย์ทางด้านจิตวิทยาทีนี้เป็นอาจารย์เกียรติคุณด้วยนะคะถ้าไม่แน่ใจถ้าจำไม่ผิดเป็นอาจารย์เกียรติคุณนะคะเกียรติคุณจำลองดิษยวณิชทีนี้ก็เลยอ่านจิตน่ะเรื่องของเราเนี่ยที่เพื่อนเป็นเนี่ยมันเป็นระดับของจิตที่มันเกิดความรักขึ้นมาแล้วตัวเองเนี่ยดันไปปฏิเสธใช้วิธีการทำกับพฤติกรรมค่ะจริงๆแล้วในการปฏิเสธเนี่ยอย่างศีลเนี่ยเขาบอกว่างดเว้นก็คือห้ามไม่ให้ทำชั่วทำได้แต่ห้ามชั่ว พูดได้แต่ห้ามพูดชั่วทำได้แต่ห้ามทำชั่วห้ามชั่วค่ะแต่ทำได้ศีลเนี่ยมันเป็นแบบนั้นห้ามชั่วแต่พอมันเป็นระดับภาวนาเนี่ยเราจะเห็นว่าอนุสติหรือการภาวนาต่างๆเนี่ยมันคือเอาจิตใจของเราเนี่ยเข้าไปใส่ใจกับองค์บริกรรมหรือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอนุปัสสนากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานขอโทษทีค่ะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมันหมายถึงเอาสติเข้าไประลึกระลึกซ้ำๆกับสิ่งเดิมๆเรียกว่าสมถะระลึกไปในความจริงที่เป็นรูปกับนามเรียกว่าวิปัสสนาเขาไม่ได้ให้เราปฏิเสธอะไรเลยนะคะเขาให้เรารู้ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เพื่อนคนเนี้ยที่มันมีความรักแล้วมันมีความทุกข์เนี่ยไอ้ทุกข์ของเขาเนี่ยไม่ได้อกหักนะคะเขาไม่อยากจะมีความรักแต่ความรักมันเกิดขึ้นมาเขาก็กุ้มใจว่าเขาไม่อยากรักแต่ทำไมมันต้องรักด้วยมันเป็นนั่งปฏิเสธความรักเนี่ยคือไอ้ความรักมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของสิ่งที่เราเคยสะสมมาในอดีตแต่เราไปนั่งปฏิเสธเนี่ยเราก็เลยทุกข์ค่ะแต่ถ้าเราเรียนรู้เขาว่าใจความรักมันก็เป็นธรรมดามันเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ไปเกี่ยวมันเอาไว้มันก็ดับแล้วเราไม่ต้องไปปรุงแต่งเพิ่มมันก็ดับแล้วแต่ว่าเราไปปรุงแต่งมันเพิ่มไหมคะให้พลังงานมันเรายิ่งปฏิเสธเนี่ยมันเหมือนกับพลังงานต้านมันยิ่งกลับมาหาเราเรายิ่งทุกข์หนักหลายคนไม่ว่าจะเป็นสภาวะอื่นๆที่เกิดขึ้นมาทุกวันเนี้ย
ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภความหลงเนี่ยเรามักจะใช้วิธีการต่อต้านแล้วผลักมันออกมันปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านบอกว่าให้เราเนี่ยมาภาวนาเพื่อที่จะเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่ปฏิเสธตัวเองจิตของเราที่มันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยให้เราเรียนรู้ตัวเองว่าใจของเรามันเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าเราดันนั่งปฏิเสธตัวเองอยู่ไงคะเราเลยมีความทุกข์เพราะความดีเราอยากจะเป็นคนดีแต่เรามานั่งปฏิเสธกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจแทนที่ระดับของกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องผลักออกนี่คือวิธีการปฏิบัติที่มันไม่ถูกทางมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมากับตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนแบบนี้ทำไมเราถึงทำไม่ได้ความจริงเนี่ยเราเนี่ยทำได้ทุกคนค่ะเพียงแค่เราเข้าใจกลไกกับวิธีการในการปฏิบัติแล้วก็ลงมือนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2จังหวัดตากขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ดร.ชลิตวงศ์สกุลค่ะเรียกไว้ก่อนเลยนะคะท่านผอ.สถานีวิทยุในจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ